คุณเชื่อกันไหมครับว่าพวกเราทุกคนสามารถย้อนเวลาได้ถ้าไม่เชื่อลองฟังเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าดีๆนะครับมีอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งได้ถามเหล่าบรรดาลูกศิษย์ในคลาสของตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกคุณมีเรื่องอะไรที่อยากกลับไปแก้ไขในอดีตบ้างไหมลูกศิษย์ก็ตอบว่ามีสิครับบางคนบอกว่าอยากย้อนเวลากลับไปตั้งใจเรียนเพื่อที่ปัจจุบันตัวเองจะได้เก่งและฉลาดมากกว่านี้บางคนบอกว่าอยากย้อนเวลากลับไปเพื่อเก็บเงินจะได้มีเงินเยอะกว่านี้บางคนบอกว่าอยากย้อนเวลากลับไปเพื่อใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่เพราะทุกวันนี้เขาไม่มีพ่อแม่ให้อยู่ด้วยอีกแล้วอาจารย์เขาก็นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกกับลูกศิษย์ไปว่าในความเป็นจริงแน่นอนว่าเราไม่สามารถย้อนวันเวลาได้แต่ในห้วงความคิดเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้ทุกเมื่อที่ต้องการลูกศิษย์ก็งงก่อนที่จะถามกลับไปว่ายังไงล่ะครับอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์แต่ละคนลองหลับตาแล้วนึกภาพตัวเองในอนาคตในอีก20ปีข้างหน้าดูว่าถ้าเกิดแต่ละคนยังใช้ชีวิตในแบบปัจจุบันอยู่ต่อไปแล้วภาพของตัวเองในอนาคตของแต่ละคนจะเป็นกันอย่างไรบ้างทุกๆคนก็ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามดูบางคนบอกว่าตัวเขาเองในอนาคตนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลใครไม่ได้บางคนบอกว่าอนาคตของตัวเขาเองนั้นไม่มีเงินเก็บเลยเนื่องจากใช้เงินฟุ่มเฟือยไปในแต่ละวันแล้วบางคนก็นึกภาพตนเองในอนาคตว่าต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะไม่มีพ่อแม่อยู่กับเขาต่อไปอีกแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นอาจารย์จึงพูดให้คิดตามต่อว่าแล้วตัวคุณในอีก20ปีข้างหน้าที่ไม่ได้เรื่องนั่นน่ะมีอะไรที่อยากจะบอกให้กับตัวคุณในวันนี้แก้ไขบ้างไหมและมีคำพูดไหนบ้างที่ยังไม่ได้บอกกับคนที่คุณรักในอนาคตที่อาจจะไม่มีพวกเขาอีกแล้วทุกๆคนต่างค่อยๆนึกภาพตามและเริ่มเข้าใจสิ่งที่อาจารย์อยากจะสื่ออาจารย์จึงค่อยๆพูดต่อว่าพวกคุณจงระลึกไว้เสมอว่าผลลัพธ์ในอีก20ปีข้างหน้าคือการกระทําของตัวคุณเองในวันนี้และตัวคุณเองในวันนี้ได้มีโอกาสย้อนเวลากลับมาจากอนาคตในอีก20ปีข้างหน้าเพื่อมาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงมันเพราะฉะนั้นจงตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีและทำให้ตัวคุณในอีก20ปีข้างหน้าภูมิใจว่าแต่วันนี้คุณใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวคุณเองในอนาคตภูมิใจแล้วหรือยังครับถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบสารอาหารแห่งความคิดแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนค่ากาแฟกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ครับและขอบคุณที่ติดตาม Live and Learn Podcast นะครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ